เรามาดูที่สภาก่อนบางช่วงบางเวลาเมื่อวานนี้ได้ดูในกรรมกรข่าวคุยนอกจอเพราะเรารายงานต่อเนื่องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆมันมีไฮไลท์อยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงเริ่มต้นการประชุมเลยปรากฏว่าคุณรังสิมันโรมใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะรังสิมันโรมพูดถึงอายัตติที่ตัวเองได้เสนอในการประชุมคราวก่อนแล้วท่านประธานสั่งปิดประชุมปิดประชุมไปแล้วยัตติกรณีเสนอให้ทบทวนมติรัฐสภาเดิมเรื่องห้ามเสนอซ้ำอ่ะก็ปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าคือคุณโรมเนี่ยบอกว่าก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนะคุณโรมบอกว่าทำไมถึงไม่บรรจุยัตติการตีความข้อบังคับการประชุมข้อที่41เพื่อให้ตีความกันชัดเจนที่มันยังค้างอยู่ในการประชุมเมื่อ4สิงหาท่านผู้ชมกรณีห้ามเสนอชื่อซ้ำเหตุใดไม่บรรจุแล้วก็ตั้งคำถามเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคือรัฐสภาจะมีมติใดอะไรออกไปไม่ได้แปลว่าจะอยู่ยั้งยืนยงมันสามารถจะทบทวนได้ใช่คือมติที่ประชุมที่มีความเห็นเป็นเด็ดขาดแล้วมันไม่สามารถทบทวนได้หรือคือมันไม่ได้หมายความว่าต้องถือตามคำวินิจฉัยตลอดไปโดยไม่สามารถทบทวนได้ถ้าหากรัฐสภาจะทบทวนสิ่งที่เคยวินิจฉัยไปย่อมทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่ายังไงขอให้กลับมาสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องเถอะในกรณีรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ระบุว่าเสนอแล้วไม่สามารถจะเสนอซ้ำพวกท่านอาจจะไม่อยากให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าก้าวไกลเป็นนายกแต่อย่าถึงขั้นเผาบ้านเพื่อไล่หนูตัวเดียวจะวางบรรทัดฐานกันขนาดนั้นใช่ไหมขณะที่ประธานบรรณอตัดบทขอให้คุณรังสิมันหยุดอภิปรายเพราะพูดมานานยืนยันคุณรังสิมันเนี่ยพูดครบประเด็นแล้วนะสมาชิกเข้าใจพอสมควรการตัดสินใจใช้อำนาจประธานเพราะได้หารือวิป3ฝ่ายแล้วก็มีความเห็นฝ่ายกฎหมายรัฐสภาว่ามติที่ประชุมรัฐสภาไม่สามารถทบทวนได้เพราะเป็นความเห็นเด็ดขาดไปแล้วถ้าไปทบทวนอาจจะเกิดความลังเลในฐานะประธานใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่รับญัตติด่วนของคุณรังสิมันที่เสนอเมื่อครั้ง4สิงหารวมถึงที่เสนอแทรกเข้ามาด้วยก็คือยติของสว.สมชายแสวงการค่ะแช่มหน้าประธานหลังจากนั้นก้าวไกลพยายามจะลุกขึ้นมาโต้แย้งคำวินิจฉัยเสียเวลาไปร่วม30นาทีคือระหว่างคุณรวมกับท่านประธานนี่ก็มีบรรยากาศนะผมบอกตรงนี้ก่อนท่านประธานบอกนี่ใช้เวลาไปมากพอสมควรแล้ว20กว่านาทีแล้วนะคุณรังสิมันบอกหน้าจอมัน13นาทีเอง12 13นาทีเองไหนดูบรรยากาศตรงนี้สักนิดนึงก่อนมั้ยบางท่านอาจสงสัยว่าที่ผมกำลังเสนออยู่นี้เป็นความพยายามที่จะเอาคุณพิธากลับมาถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกอีกครั้งให้ได้อย่างนั้นใช่หรือไม่ผมก็ขอให้ท่านเหล่านั้นได้ดูในสถานการณ์ตอนนี้เสียก่อนพวกท่านไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วและคงพอแล้วครับสรุปแล้วครับท่านประธานครับจะจบแล้วฮะเกือบครึ่งชั่วโมงผมคิดว่านั่นจะเพียงพอมัน12นาทีท่านประธานครับสัก1นาทีเชิญครับครับพวกท่านอาจจะไม่ต้องการให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่าถึงต้องขนาดเผาบ้านเพื่อไล่หนูตัวเดียวเลยครับเราจะทําลายหลักการของรัฐสภาสร้างบรรทัดฐานกันแบบนี้จริงๆเหรอครับคุณรังสิมันครับผมก็อนุญาตด้วยความเห็นใจผมคิดว่าเข้าใจแล้วแล้วเวลาคือท่านใช้ไป20กว่านาทีแล้วผมขออนุญาตว่ายุติการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพจริงๆนะท่านประธานจริงๆผมจบแล้วครับครับแต่ว่าท่านประธานอาจจะต้องพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ฮะครับเวลาที่ผมใช้จริงไปแค่13นาทีครับท่านประธานครับเคยครับก็มันขึ้นอยู่หน้าจอเมื่อกี้อะฮะ13นาทีผมไม่ได้ต้องการตีรวนอะไรครับเข้าใจผมจริงๆเมื่อกี้ผมอภิปรายจบถ้าท่านประธานที่เบรกผมหลังจากนั้นสัก5วิเนี่ยผมก็จบนะว่าไม่ใช่ประเด็นที่จะท่านประธานที่เคารพครับเพื่อความท่านประธานที่เคารพครับครับขออนุญาตครับและหลังจากนั้นท่านผู้ชมบรรดาส.ส.ก้าวไกลพยายามจะโต้แย้งคำวินิจฉัยประธานที่ใช้อำนาจก็ปรากฏว่าคุณธีรชัยพันธุมาศส.ส.กทม.ลุกขึ้นอภิปรายค่อนข้างจะดุเดือดในทำนองว่ากรณีที่ครั้งนั้น
เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนประธานวางตัวไม่เป็นกลางรู้เห็นเป็นใจกับเสียงข้างมากที่ให้มาลงมติกันในมติคราวก่อนก็เลยทำให้ท่านประธานวันนอไม่พอใจแล้วก็ตอบโต้ด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะดุนะคะบอกขอให้ถอนคำพูดค่ะขอให้ถอนคำพูดว่าผมรู้เห็นเป็นใจมันเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงผมซื่อสัตย์ต่อตัวเองคุณธีรชัยเนี่ยก็พยายามจะพูดต่อแต่คุณวันนอคือตอนนั้นขอให้นั่งลงคุณจะนั่งลงไหมท่านผู้ชมภาพนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะอาจารย์วันนอท่านประธานรัฐสภาเนี่ยดูเถอะนั่นคือท่านประธานนั้นมี2กรณีเท่านั้นอันแรกคือท่านประธานไม่กล้าที่จะใช้อำนาจประธานสภาในการตัดสินในหลักการที่ถูกต้อง2คือท่านรู้เห็นเป็นใจกับกรณีจะทำให้เสียงข้างมากเนื่องจากเสียงข้างมากคือวุฒิสภา250บวกกับ188โหวตยังไงทางชนะได้ผมอยากให้คุณเตือนใจถอนคำว่าผมไปรู้เห็นเป็นใจผมไม่รู้เห็นเป็นใจจริงๆเพราะมีการท่านฟังให้จบได้ไหมครับขออนุญาตด้วยความเคารพครับขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อนถ้าไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปแล้วครับเพราะคุณต้องถอนผมกล่าวหาอย่างแรงๆว่าผมรู้เห็นเป็นใจกับเสียงข้างมากผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่ถอนประเด็นนี้ผมไม่พูดต่อไปไม่อนุญาตครับประเด็นนี้ผมไม่อนุญาตเพราะคุณกล่าวหาผมรุนแรงว่าผมเห็นรู้เห็นเป็นใจและผมด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรผมยังนึกด้วยว่าเสียงข้างมากจะไม่เห็นด้วยโดยซ้ำไปเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองซึ่งกันและกันผมซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วคุณธีรชัยก็นั่งประชุมในวันนั้นก็ไม่มีการพูดประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าไม่ถอนประเด็นนี้ผมถือว่าผมเสียหายคนข้างนอกก็มองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจถ้าไม่นั่นผมไม่ให้พูดนั่งลงครับไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงหรือเปล่าคนกล่าวหาคุณไม่ถอนไม่ได้ครับคำสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับการให้ถอนให้นั่งเด็ดขาดคนถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้าคุณไม่ถอนผมให้นั่งครับไม่ต้องอธิบายครับอธิบายไม่ได้ครับท่านพออธิบายว่าไอ้ที่ผมบอกผมไม่ได้กล่าวหาท่านผมบอกว่ามีอยู่2กรณีคือลองถอดเทปได้นะครับ1ท่านไม่กล้า2ท่านรู้เห็นเป็นใจผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอันใดอันหนึ่งมันก็ถือว่าท่านไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่นี่ครับท่านผู้ชมฮะคือคุณธีรชัยก็บอกกันทํานองก่อนหน้าว่าที่สัมปทานครั้งก่อนให้ลงมติทั้งที่รู้ว่าคะแนนมันอาจจะมาเป็นยังไงอาทัตอาจจะไม่กล้าใช้อำนาจที่จะใช้อำนาจประธานว่ามันสามารถเสนอซ้ำได้แล้วถ้าลงมติก็ไปกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจประธานก็บอกมากล่าวหาอย่างนี้ไม่ได้นี่ก่อนจะเริ่ม